แยกให้ถูกถังทิ้งให้ถูกที่ดีต่อชุมชนครับทิ้งขยะลงถังกันนะครับข่าวเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่องคุณผู้ชมครับในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งทุกครั้งที่เขานำน้องๆเก่งๆนะครับในเรื่องของทักษะทางด้านของวิทยาศาสตร์มาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันวันนี้นะครับเขาจะมาพูดเกี่ยวกับหลักสูตรรวมไปถึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์ให้โอกาสที่หลากหลายสู่เวทีนานาชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นรวมไปถึงกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจุฬาภรณ์ได้มอบให้กับน้องๆเป็นโอกาสในการพัฒนานะครับต่อยอดไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทักษะต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้กับคนทั่วโลกได้รู้จักกันจะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทั้งสองท่านนะครับกับผู้อำนวยการศักดาศิลป์มาผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็น้องอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือน้องจิรวิทย์ประสิทธิ์วิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ผู้ที่ได้รับรางวัลการคัดเลือกให้นำเสนอโครงงานสาขาคณิตศาสตร์ต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอเรียนถามผู้อำนวยการก่อนเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งเวลาเรานึกถึงหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่างๆเราต้องนึกถึงโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเป็นอันดับแรกเลยเพราะอะไรคะคือโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกนะครับหรือกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์เนี่ยคือเราจะใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลนิรันดรศรนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับก็เราจะเน้นการสอนวิทยาศาสตร์กับนิเทศศาสตร์ครับนะใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลนิรันดรศรครับเป็นหลักสูตรเฉพาะเลยใช่ไหมฮะที่มุ่งเน้นตรงนี้การเรียนการสอนนอกเหนือไปจากภาษาไทยเห็นบอกว่ามีในเรื่องของภาษาอังกฤษเข้าไปสอนด้วยถูกต้องไหมฮะเน้นย้ำตรงนี้ด้วยถามน้องตรงนี้เลยเป็นยังไงบ้างเพิ่งผ่านไปกับกิจกรรมในการนำเสนอโครงงานที่ผ่านมานำเสนอไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับในงาน TJ นะครับระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคมปี2561ครับค่ะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ตอนนั้นครับรู้สึกได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับค่ะถือว่าตื่นเต้นเลยผู้อำนวยการครับโครงการแบบนี้ทางโรงเรียนจัดขึ้นบ่อยไหมฮะที่มีการจัดกิจกรรมคือกิจกรรมนี้ เป็นการจัดเป็นครั้งที่สองครับสำหรับการ เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์นะครับครั้งแรกที่เราจัดที่ เพชรบุรีจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรีถัดต่อมาก็จะจัดที่จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีนั่นก็จะเป็นพวกICT Fair แต่ที่พิษณุโลกนั้นก็จะเป็นScience Fair ที่เราเรียกว่า Thailand Japan Science Fair 2018นะครับแล้วก็ทั้งน้องนักเรียนจิริวิทย์เนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศถือว่าเป็นนักเรียนไทยนะครับในการนำเสนอโครงงานในวันนั้นนะครับนะนั้นรายละเอียดก็จิริวิทย์ก็จะเล่าให้ฟังนั่งกำมืออยู่ตอนนี้อาจจะตื่นเต้นแต่ที่พรีเซนต์งานไม่เห็นจะตื่นเต้นแบบนี้เลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นแต่ก็บรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างฮะบรรยากาศในงานก็คนเยอะครับก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าพอพูดไปก็เริ่มชินตัวครับแล้วก็โอเคกับสถานการณ์ครับค่ะเรื่องราวที่เรานำไปเสนอเป็นยังไงบ้างเล่าให้พี่อ้อมฟังหน่อยครับก็โครงงานที่นำเสนอครับเป็นโครงงานสาขาคณิตศาสตร์ครับซึ่งเป็นโครงงานเกี่ยวกับจัตุรัสกลครับครับจัตุรัสกลคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกเป็นยังไงครับจัตุรัสกลครับคือการนำตัวเลขตั้งแต่1ถึง n กำลัง2ครับมาเรียงภายในจัตุรัสครับเพื่อให้เกิดค่าคงตัวครับซึ่งค่าคงตัวนั้นมาจากผลบวกตามทุกแนวครับซึ่งทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวทะแยงจะมีค่าที่เท่ากันครับครับผมตอนนี้คือเราก็เบอร์ไปเลยนะใช่แล้วเรียนภาษามาด้วยเจอตัวเลขแล้วแม่แต่น้องเขาก็เก่งคว้ารางวัลมาได้ครับบรรยากาศในวันนั้นเป็นไงบ้างครับผอ.คือสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ไปร่วมชมเพราะว่าวันนั้นเราก็มีการมาเชิญชวนด้วยบรรยากาศและการตอบรับเป็นไงบ้างฮะที่จัดขึ้นคือในวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยทีเดียวครับเนื่องจากในการจัดงานในครั้งนั้นน่ะทางญี่ปุ่นก็ได้ส่งนักเรียนและก็โรงเรียนมาจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะนักเรียนญี่ปุ่นนั้นมา137คนครับท่านนะเป็นโรงเรียนนี้ก็32โรงนะครับแล้วก็มี
การนำเสนอโครงงานที่ในวันนั้นเนี่ยก็200กว่าโครงงานนะครับแล้วก็มีทั้งนักเรียนไทยจากทั่วประเทศก็เป็นเรียนชั้นนำทางวิทยาศาสตร์เช่นโรงเรียนมีโรงเรียนสอนโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนกนดวิทย์แล้วก็โรงเรียนสาธิตที่ที่เรียกว่าวมวนะฮะมาร่วมเสนอโครงงานในวันนั้นก็ทางผู้ใหญ่โดยเฉพาะทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขได้มาร่วมงานแล้วก็ได้รับเกียรติจากหลายท่านโดยเฉพาะทางราชทูตของญี่ปุ่นก็ได้มาในวันด้วยนะครับก็แขกก็เยอะนะครับแขกก็เยอะก็โรงเรียนจุฬาภรณ์และเรียนพิศนุโลกก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้จัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานในงานตัวแทนของประเทศไทยครับถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวหนึ่งเลยนะครับค่ะแล้วรางวัลที่โรงเรียนได้รับมานะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวให้ผู้อำนวยการพูดถึงรางวัลต่างๆนะคะที่โรงเรียนของเราได้รับมากันบ้างดีกว่าค่ะคือรางวัลคือโรงเรียนของกลุ่มจุฬาภรณ์โดยเฉพาะโรงเรียนจุฬาภรณ์และพิศนุโลกเนี่ยเราก็จะส่งเสริมไปแข่งขันนานาชาติไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ในอินโดนีเซียแล้วในมาเลเซียคือเราจะส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างนะครับในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับรางวัลมาหลายรายการซึ่งคงจะนำเสนอคงคือเยอะมากเอาง่ายๆเลยคือวันนี้ไม่หมดนะพอบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าวันนี้ก็คงจะไม่หมดต้องมาอีกประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันแล้วหลักสูตรต่างๆที่ทำให้นักเรียนเนี่ยมีคุณภาพแบบนี้เวลาไปแข่งขันอะไรก็คว้าแชมป์มาตลอดหลักสูตรของเราเป็นยังไงบ้างคือหลักสูตรของเรานี่ก็จะใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยาสอนครับซึ่งทางผู้ในการทางผู้ในการโดยเฉพาะทางผู้ในการวิวัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นผู้ในการเรียนมหิดลเนี่ยก็จะเป็นประธานอนุวิชาการที่คอยกำกับทางด้านวิชาของเรียนจุฬาภรณ์นะเพราะนั้นการเรียนการสอนเนี่ยมันก็จะเข้มข้นเท่านั้นไม่พอเรายังมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงก็คือมหาวิทยาลัยสวนนะครับก็จะคอยดูแลก็จะส่งคณาจารย์ช่วยมาเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงเกี่ยวกับโครงงานต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้เด็กเรานั้นได้ฝึกได้พัฒนาก็ได้เกิดผลงานอย่างที่เห็นนะครับหลักสูตรม.1กับหลักสูตรม.4เป็นยังไงบ้างความโดดเด่นหลักสูตรม.อย่างม.1ครับโดยเฉพาะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเน้นปูพื้นฐานวิชาภาษาคือภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเพิ่มเติมเข้าไปแล้วแล้วก็การเรียนการสอนทางวิทย์คณิตเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็นำเสนอผลงานในระดับนานาชาติระดับนานาชาติสิ่งสำคัญเลยส่วนญี่ปุ่นนั้นเนื่องจากเราได้ทำเอ็มโอยูกับทางโรงเรียนซูเปอร์ไซไฮสคูลของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรายังได้ติดต่อกับสถาบันเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโคเซนนะครับซึ่งเราจะต้องปูพื้นฐานนักเรียนให้เราได้รู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีเด็กนักเรียนของจุฬาภรณ์ทั่วประเทศนะ11คนไปเรียนที่นั่นแล้วก็มีจากพิศนุโลกเรา2คนไปเรียนที่โคเซนเป็นทุนของรัฐบาลครับแสดงว่าปลูกฝังภาษาญี่ปุ่นมาตั้งนานแล้วถูกไหมฮะไม่ใช่ก็เพิ่งจะมาปลูกฝังตรงนี้และอย่างนี้น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่กำลังจะเข้าจากระดับประถมศึกษาเนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติหรือว่าจะต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าต้องมาเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณ์แน่นอนว่าภาษาคุณต้องดีด้วยแล้วก็ทักษะจะต้องมีตรงไหนบ้างฮะท่านผอฮะคือถ้าไอ้ทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยคือจริงๆเราก็จะมาเน้นมาเริ่มคือมาขอให้นักเรียนที่สนใจที่จะมาสมัครเรียนที่โรงเรียนจุฬาภรณ์เนี่ยขอให้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขอแค่นั้นขอแค่นั้นก่อนขอแค่วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ภาษาเนี่ยอาจจะพูดงูประปาแต่ว่าเชื่อว่าพอเข้ามาที่นี่ปุ๊บที่นี่บ่มเพาะออกไปฝึกปรือแน่นอนครับครับครับแล้วจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่เมื่อไรอย่างไรคะในระดับชั้นม.1เมื่อไรม.4เมื่อไรคะท่านอ๋อเราเปิดรับสมัครนะครับทางเว็บไซต์ในตั้งแต่1สิงหา31ถึง31สิงหาแล้วก็ต่อไปอีก4วันคือ4กันยานะครับเป็น4กันยาก็วันสุดท้ายครับค่ะโรงเรียนจุฬาภรณ์นี่คือเป็นโรงเรียนกินนอนใช่ครับค่ะเรา
ดูแลเด็กนักเรียนยังไงในโรงเรียนเรียนอย่างเดียวเลยไหมลูกอาจจะแบบยังนึกภาพไม่ออกมีกิจกรรมให้ลูกได้ผ่อนคลายบ้างไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยค่ะอันนี้ก็คือทางผู้ปกครองก็มีความเป็นห่วงแต่โรงเรียนก็ไม่ก็ให้ความสำคัญมากนอกจากจะเรียนเก่งแล้วเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีเพราะถ้าเกิดสุขภาพพลานี้ไม่ดีแล้วเนี่ยการความเก่งก็ไม่ค่อยไม่มีประโยชน์ก็จะไม่มีประโยชน์ด้วยนะก็เราก็จะดูแลเด็กอยู่พักเป็นอย่างดีนี่การอยู่พักได้อะไรเด็กเราก็จะฝึกทักษะครับผมฝึกทักษะอย่างเช่นการเป็นระบบอย่างเช่นการเข้านอนการตื่นต้องทำกิจวัตรประจำวันทำอะไรอย่างไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เราฝึกทักษะอย่างเช่นอย่างชั่วโมงช่วงว่างหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่เด็กไม่ได้ทำกิจกรรมเราก็จะมีกิจกรรมเสริมให้เป็นการฝึกทักษะซึ่งทางหอพักเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าวิชาทักษะชีวิตนะครับเดี๋ยวให้น้องเล่าคุณผู้ชมฟังเนี่ยต้องถามนี่เพราะว่าแอบยิ้มมันต้องมีอะไรเนี่ยเราจะไม่ถามท่านผู้อำนวยการแล้วให้เด็กเล่าเองให้เล่าเองดีกว่าเป็นไงบ้างฮะเราอยู่ในโรงเรียนชุลาภรณ์ก็ขอเล่าถึงการใช้ชีวิตในวันทั่วๆไปของในหอพักนะครับคือแบบเปลี่ยนจากเดิมเลยไหมมีวินัยเพิ่มมากขึ้นเลยไหมคะก็มีครับคือแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็อย่างแบบสมมุติเราเป็นคนที่ตื่นสายนะครับพอมาอยู่หอพักเนี่ยต้องจัดตารางเวลาใหม่ทั้งหมดก็ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถฝึกในการช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองได้สังคมที่นั่นเป็นยังไงบ้างเป็นที่นั่นก็เป็นสังคมที่ดีครับทุกคนเอาใจใส่ต่อกันมีให้ความเคารพซึ่งกันและกันครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับความสุขในการอยู่ระยะยาวและกิจกรรมอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ได้กลับบ้านอย่างนี้ครับก็จะมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาหอพักครับตัวอย่างอ๋อมีอย่างนี้ด้วยมีกีฬาภายในแสดงว่าจัดขึ้นบ่อยๆถูกไหมให้กีฬาแบบนี้น่าสนใจมีทั้งกีฬาให้เล่นภาษาได้เรียนนะคะในเรื่องของวิทย์คณิตนี่อัดกันเน้นๆเต็มที่ทั้งครูไทยและครูต่างชาติใช่ครับค่ะแล้วถ้าน้องอ้อมีลูกตอนนี้จะเข้าม .1 คนหนึ่งม .4 คนหนึ่งเนี่ยสำคัญมากเลยต้องเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงต้องเตรียมอะไรไปบ้างไปที่ไหนยังไงผู้อำนวยการเชิญเลยค่ะคือสำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจที่จะสมัครเรียนอย่างขึ้นสำหรับม .1 นะครับที่จะสอบเข้าม .1 ก็ต้องมีผลการเรียนป.4 ป.5 นะครับนะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ย 3.5 ดูเจาะรายวิชาเลยครับแล้วก็คะแนนรวมทั้งหมดก็ต้อง 3.5 ด้วย 3.5 ใช่ไหมครับ 3.5 นี่สำหรับม.1 นะครับสำหรับม.4 นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็รายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ต้อง 3.00 เหมือนกันนะครับสำหรับในมต้นม1ม ม1 2 3เป็นเกรดเฉลี่ยสะสมนะครับอ๋อใช้แค่ม1ม2เท่านั้นเองโอ้ถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับประถมนะคุณผู้ชมสามารถที่จะดูเกรดเฉลี่ยก็ตั้งแต่ป4ป5 2 2เทอม2ปีนี้นะฮะ4ภาคเรียนครับ4ภาคเรียนก็คือต้นปลายเทอม1เทอม2แบบนี้นะครับก็ม4ม5แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะขึ้นมัธยมศึกษาปีที่4ก็ดูแค่ม1ม2แค่นั้นเอง4ภาคเรียนเหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่มีคำถามอีกแล้วค่ะส่งตรงมาจากทางบ้านมาสักครู่เลยค่าหอพักค่าอาหารค่าเรียนต้องยังไงคะอาจารย์อันนี้เนื่องจากรัฐบาลมีก็เรียกว่างบสนับสนุนครับทางด้านวิชาการแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่คือหอพักทางโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชพิโรจน์เนี่ยก็จะดูแลอาหารครบ3มื้อครับผมวิธีการของเราก็จะใช้วิธีการโอนเงินให้เข้าบัญชีนักเรียนแล้วให้นักเรียนไปซื้อรับประทานเองอย่างสามมื้ออยากทานอะไรก็สามารถเลือกอันนี้ดีไม่ได้เป็นการหยิบยื่นหรือบังคับให้น้องๆทานอาหารที่เป็นแบบเดียวกันแต่น้องๆมีสิทธิ์ที่จะเลือกครับถือว่าโอเคเลยส่วนตอนคืนเราก็จะมีอาหารเสริมพวกนมกับขนมก่อนนอนอีกหนึ่งรอบนะครับโอ้โหไม่ต้องกินกี่มื้อเนี่ยไม่เห็นจะอ้วนเลยออกกำลังกายเป็นการออกกำลังกายนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นผมเองเนี่ยทานเยอะขนาดนี้ไม่อยู่ในทรงนี้แน่นอนแล้วโรงเรียนเนี่ยพื้นที่รับผิดชอบมีทั้งหมด8จังหวัดนะคะนั่นคือพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์ถ้าอยู่จังหวัดอื่นเนี่ยสามารถมาสมัครเรียนได้ไหมคะไม่ได้ครับแค่8จังหวัดเท่านั้นเพราะเขาจะมีอย่างเช่นจุฬาภรณ์ก
ลุ่มจุฬาภรณ์มีทั้งหมด12โรงก็จะคุมพื้นที่ทั้ง17จังหวัดเลยดูแลไปเลยชัดเจนนะครับเน้นย้ำสักนิดนึงครับท่านผู้อำนวยการครับสำหรับผู้ปกครองที่สนใจอยากจะนำบุตรหลานมาเรียนที่จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจะต้องมาสมัครในวันเวลายังไงบ้างฮะอย่างวันเวลาที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้คือตอนนี้เราเริ่มรับสมัครมาตั้งแต่ที่1สิงหาแล้วนะครับแล้วก็จะไปเสร็จสิ้นจบวันสุดท้ายที่วันที่4กันยาก็สมัครได้ทางเว็บไซต์ของเรียนได้เลยครับให้ขอเอาขายของสักนิดหนึ่งอยากบอกอะไรกับผู้ปกครองที่กำลังรับชมบ้างฮะว่าจุฬาภรณ์มีดีอะไรคืออยากจะเรียนทางผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนที่สนใจนะครับถ้ามีความสามารถทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เชิญมาที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกได้เลยนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนของเรานั้นมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนเป็นนักประดิษฐ์นักคิดค้นเข้าสู่ Thailand 4.0 ครับท่านครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะระดับชั้นม.1 ค่ะวันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่4กันยารับ4ห้องห้องละ24คนรวม96คนม.4 รับสมัครตั้งแต่วันที่1จนถึง31สิงหาคมนะคะรับทั้งหมด6ห้องเรียนห้องละ24คนจำนวน144คนเท่านั้นติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์จากทางโรงเรียนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการและก็น้องมากเลยนะคะครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้รายการข่าวและเรื่องจะนำสาระดีๆแบบนี้นะครับมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องท้อง